ายหายตัวคืนลอยกระทงพบอีกทีกลายเป็นศพลอยขึ้นอืดกลองน้ำเชี่ยวตราดโลมาอิรวดีตายเพิ่มอีก2ตัวเป็นตัวที่34และ35ของปี2556อบต.หลายแห่งแถลงนโยบายต่อสภาเพื่อเข้าบริหารงานอย่างเป็นทางการรายงานพิเศษก่อติดการสัญหาปปจ.ตราดตอนที่10หลังการแสดงวิสัยทัศน์ต่อไปนี้พบกับข่าวประจำวันกับทีมข่าวแสงสยามเคเบิลทีวีและตราดทีวี.com หนุ่มใหญ่หายตัวคืนลอยกระทงพบอีกทีกลายเป็นศพลอยขึ้นอืดกลองน้ำเชี่ยวตราดเมื่อเวลา 17:30 นวันที่19พฤศจิกายน2556บริเวณคลองน้ำเชี่ยวเขตเทศบาลตำบลน้ำเชี่ยวอำเภอแหลมงอบจังหวัดตราดร้อยตำรวจโทประคองชัยมูลร้อยเวรสถานีตำรวจภูธรแหลมงอบพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลแหลมงอบเดินทางชันสูตรศพเบื้องต้นทราบชื่อคือนายโรมอารีเลิศอายุ42ปีบ้านอยู่ที่ตำบลน้ำเชี่ยวอำเภอแหลมงอบจังหวัดตราดหลังพบเป็นศพลอยอยู่ในน้ำกลองน้ำเชี่ยวใต้ทางเดินเข้าหมู่บ้านเบื้องต้นนั้นพบว่านายโรมมีบาดแผลบริเวณคิ้วซ้ายซึ่งเป็นแผลแตกขณะที่ตามร่างกายไม่พบร่องรอยการถูกทำร้ายเพิ่มเติมสอบถามญาติผู้เสียชีวิตทราบว่านายโรมนั้นได้ออกไปเที่ยวกับเพื่อนในคืนวันลอยกระทงหลังจากนั้นก็ไม่เจอตัวอีกเลยจนกระทั่งเย็นวันนี้มีคนพบศพนายโรมลอยน้ำในคลองน้ำเชี่ยวดังกล่าววัยรุ่นขี่รถจักรยานยนต์เสียหลักพุ่งชนต้นมะละกอบาดเจ็บสาหัสส่วนรถจักรยานยนต์ล้อหน้าพังยับเยินเมื่อคืนวันที่18พฤศจิกายน2556บริเวณใกล้เคียงสามแยกท่าแพเจ้าหน้าที่กู้ภัยตราดได้รับแจ้งจากสถานีตำรวจภูธรเมืองตราดว่าให้เดินทางไปรับผู้บาดเจ็บหลังรถจักรยานยนต์เสียหลักพุ่งชนต้นมะละกอและถังขยะข้างถนนจนบาดเจ็บสาหัสซึ่งในที่เกิดเหตุพบผู้บาดเจ็บทราบชื่อเพียงชื่อเล่นคือนายเขตอายุประมาณ 20-25 ปีมีบาดแผลถลอกตามร่างกายและศีรษะแตกก่อนเจ้าหน้าที่กู้ภัยตราดจะปฐมพยาบาลและนำตัวส่งโรงพยาบาลตราดสอบถามนายเขตทราบว่าเพื่อนได้ให้ออกมาซื้อของแต่เมื่อมาถึงที่เกิดเหตุได้เกิดเสียหลักตกข้างทางก่อนพุ่งชนต้นมะละกอรวมถึงถังขยะจนได้รับบาดเจ็บดังกล่าวโลมาอิรวดีตายเพิ่มอีก2ตัวเป็นตัวที่34และ35ของปี2556คาดจมน้ำเสียชีวิตเวลา 13:30 นวันที่19พฤศจิกายน2556บริเวณอ่าวไม้รูดหมู่1ตำบลไม้รูดนายกิตภาสสีแสงขจรประธานเครือข่ายช่วยชีวิตสัตว์ทะเลหายากตำบลไม้รูดได้รับแจ้งจากชาวประมงพื้นบ้านว่าพบโลมาเสียชีวิต2ตัวซึ่งก่อนลากเข้ามาในคลองไม้รูด1ตัวพร้อมกับแจ้งให้กับเจ้าหน้าที่กลุ่มงานสัตว์ทะเลหายากศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งร่วมทำการพิสูจน์และตรวจสอบพบโลมาตัวแรกเป็นโลมาอิรวดีเพศเมียยาว 2.16 เมตรสภาพเน่ามากเสียชีวิตเกิน7วันลักษณะภายนอกพบเชือกในลักษณะถูกนำมามัดที่โคนหางมีบาดแผลฉีกขาดบริเวณคลีบอกด้านซ้ายกล้ามเนื้อบริเวณสันหลังบอบช้ำมากจึงทำการผ่าพิสูจน์พบอวัยวะภายในมีอาการบอบช้ำรวมถึงกระเพาะอาหารพบหมึกและปลาและมีอาหารเต็มกระเพาะขณะที่โลมาตัวที่2นั้นเป็นโลมาอิรวดีเพศผู้ยาว 1.68 เมตรสภาพเน่ามากเสียชีวิตมาแล้วเกิน7วันสภาพภายนอกมีเชือกในลักษณะผูกมัดไว้เหมือนตัวแรกผ่าพิสูจน์ในกระเพาะอาหารพบปลาหมึกและเศษอาหารจำนวนหนึ่งรวมถึงพยาธิในกระเพาะอาหารเล็กน้อยเจ้าหน้าที่จึงได้ทำการเก็บข้อมูลรวมถึงอวัยวะภายในของโลมาทั้ง2ตัวส่งตรวจและทำการฝังกลบ
สำหรับโลมาอิราวดีทั้ง2ตัวล่าสุดนั้นเป็นโลมาตัวที่34และ35ของปี2556ที่พบว่าเสียชีวิตในทะเลตราดคาดว่าโลมาทั้ง2ตัวน่าจะเสียชีวิตฉับพลันจากการจมน้ำนอกจากนี้โลมาฟันหางที่ได้เกยตื้นและบาดเจ็บก่อนจะเสียชีวิตลงนั้นพบว่ามีอาการติดเชื้อซึ่งก็เป็นโลมาฟันหางตัวแรกที่พบในทะเลตราดอบต.หลายแห่งแถลงนโยบายต่อสภาเพื่อเข้าบริหารงานอย่างเป็นทางการหลังจากที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดตราดได้ทำพิธีมอบใบรับรองผลการเลือกตั้งให้กับนายกและสมาชิกจำนวน19แห่งของจังหวัดตราดแล้วปรากฏว่าหลายองค์การบริหารส่วนตำบลได้ทำการแถลงนโยบายให้กับสภาก่อนที่เข้ามาบริหารอย่างเป็นทางการโดยที่องค์การบริหารส่วนตำบลไม้รูดอำเภอคลองใหญ่จังหวัดตราดเมื่อวานนี้นายสุรศักดิ์อินทรประเสริฐนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไม้รูดได้แถลงนโยบายกับสภาอบต.ไม้รูดที่มีนายกิติพงษ์บุญยรัตน์ประธานสภาเป็นประธานในการประชุมโดยระบุว่าปัญหาเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการแก้ไขก็คือปัญหาเรื่องขยะบ่อไพลินที่นับวันจะมีปริมาณเพิ่มขึ้นรวมถึงปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมเนื่องจากผู้รับเหมาไม่เข้ามาบริหารจัดการหลังจากได้มีการเซ็นสัญญาไปแล้วเมื่อเดือนตุลาคมปีที่ผ่านมาซึ่งผู้รับเหมานั้นไม่มาทำให้ขยะที่มีมากกว่า10ตันต่อวันสามารถนำไปบำบัดได้จนกระทั่งปัจจุบันนั้นกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและทำให้แหล่งท้องถิ่นได้รับผลกระทบจึงต้องมีการดำเนินการอย่างเร่งด่วนนายกอบต.ไม้รูดกล่าวว่าในเรื่องนี้จะต้องส่งเสริมเรื่องของการศึกษาการกีฬาการศาสนารวมถึงการพัฒนาชุมชนตลอดจนการแก้ไขปัญหายาเสพติดและการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่นอกจากนี้จะต้องมีการส่งเสริมอาชีพในตำบลไม้รูดเป็นชุมชนประมงที่มีเอกลักษณ์ในการส่งเสริมการท่องเที่ยวทั้งการมีบ่อน้ำจืดที่วัดไม้รูดการมีแมงกระพุนหลักสีพร้อมทั้งส่งเสริมในเรื่องของการผลิตสินค้าชุมชนด้วยส่วนโครงสร้างพื้นฐานจะเร่งซ่อมแซมถนน2สายที่ชำรุดเพื่อให้ทันต่อการท่องเที่ยวชายทะเลโดยเฉพาะหาดบานชื่นส่วนที่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแร้งอำเภอเมืองจังหวัดตราดนายประสิทธิ์สุนาตุนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแล้งกล่าวหลังจากได้แถลงนโยบายต่อสภาว่าการดำเนินนโยบายยังเน้นเรื่องหลักคือเรื่องคุณภาพชีวิตโดยเฉพาะโครงการเรื่องสวัสดิการประชาชนที่ต่อยอดเรื่องสวัสดิการ1บาทที่ปัจจุบันนั้นเป็นกองทุนสวัสดิการที่สามารถช่วยเหลือประชาชนได้ทุกด้านส่วนเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานจะทำเท่าที่จำเป็นเนื่องจากงบประมาณของอบจ.ตราดให้การสนับสนุนอยู่แล้วแต่จะเน้นในเรื่องของการบริหารงานในรอบ4ปีก็คือการใช้พลังงานทดแทนซึ่งอบต.ห้วยแร้งจะทำโครงการนำร่องที่สำนักงานซึ่งจะใช้พลังงานแสงอาทิตย์เข้ามาช่วยในการประหยัดการใช้ไฟฟ้าจากนั้นจะได้ขยายไปยังประชาชนรวมถึงส่วนราชการอื่นๆซึ่งจะทำให้มีการประหยัดค่าใช้จ่ายลงเองความสุขของรถผมก็คือความสุขของผมครับศูนย์บริการโตโยต้าสวัสดีค่ะนำรถมาเช็คระยะนะคะดูแลอย่างดีครับ 0% ผ่อนยาวๆถึง6เดือนผ่อนชำระอะไหล่และค่าบริการในการนำรถเข้าศูนย์บริการตั้งแต่ 3,000 บาทขึ้นไปสำหรับลูกค้าผู้ถือบัตรเครดิตโตโยต้าธนาคารกรุงเทพสอบถามรายละเอียดได้ที่โชว์รูมโตโยต้าตราด 039-523-000 โตโยต้าตราดผู้แทนจำหน่ายยอดเยี่ยมแห่งประเทศไทย5ปีซ้อนและแห่งแรกในภาคตะวันออกรายงานพิเศษก่อติดการสรรหาปปจ.ตราดตอนที่10หลังการแสดงวิสัยทัศน์หลังจากการแสดงวิสัยทัศน์ของผู้สมัครกรรมการปปจ.ตราดที่จะมีขึ้นในวันที่17พฤศจิกายนนี้ทั้ง14คนแล้วกรรมการสรรหาจะนำข้อมูลทั้งหมดมาพิจารณาในการคัดเลือกผู้สมัครเพื่อคัดเลือกให้เหลือ6คนก่อนที่จะเสนอชื่อทั้ง6คนเข้าสู่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.จากนั้นจะมีการคัดเลือกให้เหลือ3คนเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำจังหวัดตราดหรือปปช.ตราดต่อไปและเป็นที่น่าสังเกตได้ว่า
การสรรหากรรมการปปช.ตราดในครั้งนี้ทางสำนักงานปปช.ตราดพยายามจะสร้างความมีส่วนร่วมจากภาคประชาชนรวมถึงองค์กรต่างๆในพื้นที่จังหวัดตราดเพื่อให้องค์กรและชาวตราดได้เข้ามาร่วมตรวจสอบพฤติการของผู้สมัครเป็นกรรมการสรรหารวมถึงผู้เสนอตัวเป็นกรรมการปปช.ตราดแต่องค์กรและประชาชนกลับไม่ได้ให้ความสนใจในเรื่องนี้เท่าที่ควรซึ่งอาจจะส่งผลต่อการเข้ามาของกรรมการปปช.ตราดที่อาจจะไม่มีความเหมาะสมและนี่เป็นสิ่งที่น่าเป็นห่วงบริการแล้วรถตู้ร่วมบขส.บริษัทเกาะช้างกรุงเทพเดินรถคุณสามารถสำรองที่นั่งได้ล่วงหน้าก่อนเดินทาง7วันอนุสาวรีย์ใต้สถานี BTS อนุสาวรีย์โทร090-818-1828สถานีขนส่งหมอชิตช่องขายตั๋วที่43โทร084-148-1551สถานีขนส่งตราดโทร039-525-222ท่าเรือเฟอร์รี่โทร090-818-1833เกาะช้างฟังอ่าวสับปะรดโทร090-818-1844สถานีขนส่งเอกมัยโทร090-818-1855เอกมัยรถออกเวลา6:00 น. 8:00 น. 10:00 น. 12:00 น. 16:00 น. และ 18:00 น. ต้องเร่งดำเนินการแก้ไขก่อนเดือนธันวาคมความเคลื่อนไหวของทีมฟุตบอลในดิวิชั่นที่1ที่อยู่ระหว่างการพักผ่อนเริ่มฤดูกาลใหม่แต่ก่อนที่จะเริ่มทีมดิวิชั่น1ทั้ง18ทีมมีความเคลื่อนไหวอย่างคึกคักทั้งการประกาศทุ่มงบประมาณทำทีมเพื่อก้าวขึ้นสู่ไทยพรีเมียร์ลีกรวมถึงการดำรงอยู่ในดิวิชั่น1ความเคลื่อนไหวในการจ้างโค้ชการซื้อตัวนักเตะเพื่อได้นักเตะที่ดีสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจเข้ามาอยู่ในทีมทำให้หลายทีมได้ซื้อนักเตะและโค้ชอย่างพร้อมเพียงที่จะแข่งขันแล้วสำหรับทีมตราด FC ที่เป็นทีมหนึ่งที่ได้รับการจับตามองว่าเป็นทีมที่มีโอกาสก้าวขึ้นสู่ดิวิชั่นสูงสุดของประเทศแต่ปัญหาของตราด FC คือการที่นักเตะกว่าครึ่งทีมไม่ต่อสัญญากับทีมและเดินทางไปเซ็นสัญญากับทีมอื่นทั้งไทยลีกและดิวิชั่น1รวมถึงดิวิชั่น2ทำให้สโมสรได้รับผลกระทบพอสมควรเนื่องจากมีนักเตะเพียง9คนที่ยังเหลืออยู่และเป็นตัวจริงที่ใช้งานประจำเพียง5คนเท่านั้นและนี่คือปัญหาแต่ที่มีปัญหามากกว่านั้นก็คืองบประมาณในการทำทีมที่ต้องมีอย่างน้อย 30-40 ล้านบาทซึ่งตอนนี้ยังไม่รู้ว่าจะนำมาจากที่ไหนและนี่ก็เป็นปัญหาใหญ่ที่สุดของทีมตราด FC ที่วันนี้ต้องเร่งแก้ไขก่อนและต้องเร่งด่วนด้วยก่อนเดือนธันวาคมนี้ติดตามตอนที่2ได้ในวันพรุ่งนี จัดหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้กับประชาชนเร่งพัฒนาเส้นทางคมนาคมสู่หาดเล็กรองรับประชาคมอาเซียนนางสาวเบญจวรรณอ่านเปลืองผู้ว่าราชการจังหวัดตราดนำส่วนราชการทั้งในระดับจังหวัดและอำเภอออกให้บริการประชาชนตามโครงการบำบัดทุกข์บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้กับประชาชนโดยการนำการบริการภาครัฐในลักษณะการบูรณาการงานให้บริการประชาชนที่ศาลาเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาหมู่ที่1ตำบลหันเล็กอำเภอคลองใหญ่จังหวัดตราดผู้ว่าตราดกล่าวว่าการจัดโครงการในครั้งนี้จังหวัดมุ่งแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนถึงในพื้นที่โดยการนำการบริการระดับจังหวัดและอำเภอ
ลงมาให้บริการประชาชนเพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมพร้อมทั้งยังเป็นนโยบายของรัฐบาลที่สำคัญในการแก้ไขปัญหาต่างๆเพื่อมาชี้แจงให้กับประชาชนสำหรับปัญหาที่ประชาชนต้องการให้ภาครัฐระดับจังหวัดขึ้นไปเข้ามาดำเนินการแก้ไขคือปัญหาการตื้นเขินของลำคลองซึ่งทำให้ประชาชนจำนวนไม่น้อยที่ประกอบอาชีพประมงและขนส่งสินค้าทางเรือได้รับความเดือดร้อนไม่สามารถนำเรือออกทะเลได้เมื่อน้ำลงในเรื่องนี้กรมเจ้าท่านั้นได้แจ้งว่าปัจจุบันอยู่ระหว่างการเข้าดำเนินการขุดลอกคูคลองจากน้อยส่วนคลองอื่นๆนั้นที่ท้องถิ่นขอให้ดำเนินการเช่นคลองสนส่วนความดำเนินการต้องมีการสร้างแนวกั้นคลื่นในทะเลเพื่อป้องกันบ้านเรือนประชาชนที่อาศัยตามชายทะเลฝั่งให้ได้รับความเสียหายเมื่อเกิดขึ้นลมแรงด้วยซึ่งทางจังหวัดนั้นจะได้มีการประสานกับกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งให้รับผิดชอบและดูแลเรื่องนี้ต่อไปอย่างไรก็ตามในส่วนของเส้นทางคมนาคมและการพัฒนาจุดผ่านแดนถาวรบ้านหาดเล็กเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี2558นั้นทางจังหวัดได้ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการโดยกรมเจ้าท่าอยู่ระหว่างการดำเนินการก่อสร้างท่าเทียบเรือคลองใหญ่ส่วนการขยายเส้นทางคมนาคมในถนนสุขุมวิทช่วงคลองใหญ่หาดเล็กที่มีการขยายเส้นทางนั้นขณะนี้อยู่ในระหว่างการดำเนินการเหล่ากาชาดจังหวัดตราดจัดโครงการซ่อมแซมบ้านผู้สูงอายุถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถนางสาวเบญจวรรณอ่านเปลืองผู้ว่าราชการจังหวัดตราดและนายกเหล่ากาชาดจังหวัดตราดพร้อมด้วยนายสมศักดิ์อิทธิวรกุลปลัดจังหวัดตราดและคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดตราดมอบบ้านผู้สูงอายุที่ผ่านการซ่อมแซมแล้วเสร็จให้กับนายชิมขันนาคอายุ66ปีอยู่บ้านเลขที่17หมู่4ตำบลหาดเล็กอำเภอคลองใหญ่และนายผินบุญชูอายุ85ปีอยู่บ้านเลขที่5หมู่ที่3ตำบลหาดเล็กอำเภอคลองใหญ่จังหวัดตราดผู้ว่าราชการจังหวัดตราดและนายกเหล่ากาชาดจังหวัดตราดกล่าวว่าการดำเนินโครงการซ่อมแซมบ้านผู้สูงอายุในครั้งนี้เพื่อร่วมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถซึ่งทางสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดตราดได้ร่วมกับกิ่งกาชาดจังหวัดตราดและเทศบาลตำบลหาดเล็กได้ร่วมการดำเนินการด้วยการค้นหาผู้สูงอายุที่มีความเป็นอยู่ที่ลำบากมีสภาพบ้านเรือนทรุดโทรมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเข้าไปดำเนินการที่อยู่อาศัยของผู้สูงอายุเหล่านั้นโดยเงินบางส่วนได้มาจากการรับบริจาคจากบุคคลที่มีจิตศรัทธาในแต่ละพื้นที่ทั้งนี้เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้กับผู้สูงอายุเหล่านี้ให้สามารถมีชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขเช่นบุคคลปกติทั่วไปพยากรณ์อากาศประจำวันภาคตะวันออกมีอากาศเย็นกับมีหมอกบางในตอนเช้าโดยมีฝนตกเล็กน้อยบางแห่งร้อยละ10ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณชายฝั่งอุณหภูมิต่ำสุด 22-24 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสสำหรับบริเวณเทือกเขาอากาศเย็นอุณหภูมิต่ำสุด 16-21 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรสำหรับพื้นที่การเกษตรที่อยู่ในพื้นที่ลุ่มซึ่งดินยังคงมีความชื้นเกษตรกรควรระวังและป้องกันโรคพืชที่เกิดจากเชื้อราโดยเฉพาะโรครากเน่าและคนเน่าหากพบควรรีบรักษาก่อนจะระบาดไปยังต้นอื่นสำหรับผู้ที่ต้องการปลูกพืชในระยะนี้ควรเลือกปลูกพืชที่ใช้น้ำน้อยอายุการเก็บเกี่ยวสั้นและวางแผนในการใช้น้ำให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมิติใหม่ของคนเมืองตราดด้านในตรงข้ามร้านอาหารหนองบัวพบกับระบบแสงสีเสียงเต็มรูปแบบบริหารงานโดยทีมงานมืออาชีพเปิดบริการตั้งแต่18นาฬิกาถึง24นาฬิกาและพบกันทุกค่ำคืนที่ The Night
ไปดูนั่นดิดูมันฟ้านั่นดิเฮ้ยตัวอะไรอ่ะตัวอะไรอ่ะโอ้โหเท่จังเลยอ่ะมันฟ้ายังไงดูไงดูดิมันฟ้านั่นอะไรอ่ะตัวอะไรโอ้โหโคตรเท่เลยเปล่า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 ดูดิลงมาแล้วลงมาแล้วเปล่า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 ปิดปากปิดจมูกทุกครั้งที่ไอหรือจามหลีกเลี่ยงการขยี้ตาและล้างมือบ่อยๆเท่านี้ก็ช่วยห่างจากโรคหวัดทุกชนิดได้แล้วครับเคล็ดลับง่ายๆเอาไว้ดูแลตัวเองทุกวันแล้ววางใจเถอะว่าสุขภาพดีๆจะอยู่กับคุณทั้งชีวิตปรารถนาดีจากโรงพยาบาลกรุงเทพโทร1719